ก็ติดตามชมกันได้ฮะตามช่องทางต่างๆที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเกม1กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมนี่ฮะอย่างที่บอกครับผมอันนี้คือ12เกมสุดท้ายของการชิงชัยใน Global Championship 2019นี้นะครับผมและนี่คือเกมแรกของการแข่งขันรอบไฟนอลคือต้องบอกเลยว่าโดดทั้งหมด12เกมแบ่งเป็นวันนี้6เกมและพรุ่งนี้6เกมวันนี้จะโดดแมปอิรันเกล3ซันฮอค1และมิราม่า2ครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นมิราม่า3ซันฮอค1และมีอิรันเกล2นั่นเองครับครับผมสลับกันไปก็แมปหลักจะเป็นทั้งหมด6แมปเอ้ย5แมปครับแล้วก็ซันฮอค2ใช่แล้วนั่นเองนะครับผมหลายเครื่องบินนะในเกมแรกของรอบชิงชนะเลิศครับจากขวาล่างอนุโวไปจบด้านบนเซอร์เวอร์นี่ครับต้องดูครับว่าแต่ละทีมจะลงเป็นดีฟอลต์ของตัวเองหรือเปล่าครับซึ่งในแมปนี้หรือว่า16ทีมนะตอนนี้เนี่ยมีการลงทับกันในโพชินกิแต่ต้องดูว่าจะหนีหรือเปล่านะนี่ฮะเจนซิตไปแล้วที่โพชินกิครับทีมเดียวด้วยครับแบบนี้น่าจะหนีไป1ทีมนะครับเอาฮะแต่ก็อย่างที่เราบอกนะก่อนหน้านี้เราทั้ง2คนไม่ได้มองไปที่ทีมจากเกาหลีจะได้แชมป์นะเป็นยุโรปกับจีนมากกว่าใช่เพราะว่าต้องบอกเลยว่ารายการนี้เนี่ยทั้ง2โซนเนี่ยนั่นคือยุโรปกับจีนเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีกว่าทีมจากเกาหลีแต่อย่าลืมว่าทีมจากประเทศนี้เนี่ยมีพลังแฝงของการแข่งขันอยู่ใช่ครับโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยฮะ GX กับ N ตัด8ครับมาลงที่เดียวกันครับแล้วได้ปืนแล้วจ่อยิงเปิดมาเป็นเคนแต่วิ่งเข้าบ้านไปก่อนครับโอ้โหนี่มันอะไรฮะรอบชิงก็เอากันแล้วเหรอครับไม่สนครับผมทับกันก็ลงฮะงัดเหมือนกันแล้ววงอัปเดตไปด้านล่างครับแบบนี้มีอยู่ในเกาะแค่2ทีมเป็นเอ็นตัดฟอร์ดกับนาวี1คนนะ2คนอ่ะ4คนเลยขับรถข้ามมาครับอย่างนี้เหมือนแปลว่ามีหลายๆทีมไม่ได้ลงที่ตัวเองครับแบบนี้ใช่ครับแล้ว QM ไปเปิดเฟิร์สบัตครับผมไปเก็บทางด้านลาซารัส1คนออกจากเกมไปอย่างไวไม่ถึง2นาทีฮะเดือดแล้วตั้งแต่ต้นเกมครับเอาแล้วฮะเปิดมาแค่2นาทีก็หายไปแล้ว1นะครับผมลาซารัสครับจะคืนฟอร์มตอนรอบก่อนรอบเซมิไฟนอลหรือเปล่านะฮะโอ้โหเอ็นทัสเอทกับ GEX ครับผมอยู่กันค่อนข้างใกล้ฮะโอ้โหอึดอัดตั้งแต่ต้นเกมครับท่านผู้ชมครับแต่บอกเลยจากจำนวนคนตรงนี้นะฮะ Global Esports Exit นะครับผมค่อนข้างเสียเปรียบเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ดูปืนนะฮะปืนเนี่ยถ้าเข้ามาชิลิโอเนี่ยค่อนข้างยากครับลิโอเป็นปืนแค่ซิงเกิลโหมดกับเบิร์นโหมดเท่านั้นครับไม่ใช่ฟูลออโต้นะน่าจะแพ้ทาง SMG ใกล้ๆครับใช่ครับผมโดดยัด2คนนี้หายแน่นอนนะแล้วตรงนี้มาแล้วฮะโซฟิยาครับใช่ครับเหมือนจะมาช่วยเพื่อนแต่ว่าถ้าเข้าไม่ดีเนี่ยโดนตกคนได้เลยแล้วมีคอร์สไปแรงกันเหลียงครับโอระยะนี้โฮโลฮะแต่ว่าอาจจะลุ้นได้ครับโอ้ต้องไปหาเหลี่ยมอื่นเข้าครับแบบนี้ยังเข้ามาช่วยเพื่อนได้ไม่ถนัดนะฮะแล้วดูฮะมีแม็กเดียวเท่านั้นด้วยอุ๋แล้วจอดเล่นฝั่งเนินครับผมอัปคาครับมีแค่ VS กับลูกซองแฝดฮะหรือว่า S686 ครับออกจะเข้าข้างหลังฮะแล้วรู้ตำแหน่งแล้วด้วยครับผมตรงนี้โซฟิยาใช่ครับโอ้โหแล้ววงอยู่ด้านล่างอะถ้าไม่รีบเคลียร์นี่คือผมบอกเลยว่างานเข้าทั้งคู่อะแถมยังจนของอีกครับใช่ครับผมต้องยื้อกันยาวๆฮะแล้วดูครับผมดูฮะแต่ว่าโซฟิยาน่าจะรีพอร์ตแล้วนะครับผมว่ามีผู้เล่นออกมารอตุ๋ยนะฮะลิโอโอ้ถ้าเขาขึ้นมาเนินต่ำตรงนี้ลิโอเสียเปรียบหนักมากครับอัปคาครับ VS ยังมีแค่10นัดทับ63ครับซึ่งไม่มีแม็กเสริมเนี่ยยิงแป๊บเดียวหมดแน่นอนครับ VS เอาครับมิกกี้มาแล้วครับจะเป็น4ต่อ4หรือเปล่าครับผมแต่ว่าถ้ามา4ต่อ4แบบนี้นี่แปลว่าต้องมีชายครับผมที่ต้องจบ16เต็มแน่นอนถูกต้องฮะคือไม่น่าปล่อยคนนึงรอดไปครับซึ่งถ้ารอดไปเนี่ยวงในเฟสแรกมันไกลด้วยนะครับผมไม่รู้จะรอดด่านอีกหรือเปล่าครับแต่จากปืนของโซฟิยาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุมเชิงระยะเนี้ยค่อนข้างดีนะแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่นี่แทบจะช่วยเพื่อนไม่ได้เลยนะครับผมถูกต้องฮะโอ้แล้วดูอะใกล้ๆนี่เสร็จเอ็นตัดเอ็นแน่นอนแล้วทำแล้วฮะเชียร์เวยครับผมเชียร์เวยต้องทำครับเดินเข้ามาชิดแล้วครับบ้านตรงนี้กาลาดหรือว่าบ้านคาวนายฟักแกรเนตไปด้านบนไม่มีใครอยู่แล้วนะฮะเชียร์เวยแล้วดูฮะชิดบ้านเรียบร้อยชิดบ้านเรียบร้อยแบบนี้แล้วดูเหลียงจะเข้ามาช่วยเพื่อนได้ทันหรือเปล่าเชียร์เวย1 2 3 1ครับผมมาหูยโดนดาเมจไปครึ่งนึงเป็นลูกซองอะลูกซองแฝดของอปาก้ายังไงครับผมเดินห้องล่างไปครับสำหรับอาบาค่าครับอู้แต่ว่ามุมนี้ถ้าเข้ามายัดเนี่ยโดนคอร์ส2ฝั่งนะแล้วเคมายไปชนเพื่อนครับ
แต่ว่าแบบน็อกฟรีเลยแบบนี้จะบอกเลยว่าปาก้าจะน็อกได้แค่คนเดียวนะฮะใช่โอ้แล้วเปิดมาดีอ่ะนี่ไงครับผมนะลีโอน็อกดาวลงไปก่อนครับแบบนี้เสียเปรียบเลยครับเอ็นตันเอ็ดโอ้ยังไงฮะเปรียบครับเปิดอีกทีไหมโซฟีย่านี่ไม่ได้ล็อกประตูไว้นะครับผมใช่ฮะมันล็อกไม่ได้ครับโอ้แล้วปิดประตูใส่ทีนึงครับตรงนี้จุกกันฮะจุกกันแล้วโผล่มาทีละนิดแล้วเข้ามายันนี่ฮะโต้ยแฝดระยะนี้ไม่พลาดและเชียร์เวลจะเกมไปโดยจอยครับโอ้แบบนี้แย่แล้วฮะแย่แล้วครับผมลีโอกำลังจะตกเลือดตายครับผมแล้วดูฮะตรงนี้มิกกี้เข้ามาชิดใกล้ๆด้วยแล้วไหลมาแบบนี้โอ้หาย3เลยครับผม GEX ครับผมเคนฮะเหลือโซฟิยาซิกๆแต่ว่ามิกกี้เหมือนจะได้ยินแล้วฮะอีกทางด้านหนึ่งโพฟี่ไปโดนทางด้านของ4เก่าน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันครับผมแต่แรกกันมาฮะอุ้ยทางด้านหนึ่งก็ใส่เหมือนกันฮะอุ้ยแล้วตัดออกก่อนเลยครับผมตรงนี้เจเนติสแล้วเคาะมาแบบนี้เรียบร้อยไหมทีมแรก16เต็มหรือเปล่าโกลบอลอีสปอร์ตเอ็กเซดอุ้ยมีเนินต่ำรับยังไงรอดไหมตรงนี้ดักสะพานอยู่โอ้แล้วเนิร์ฟจะยิงใส่ 4AM อุ้ยรอดหรือเปล่าดักสะพานอยู่แล้วเรียบรถระเบิดแต่รถไม่ระเบิดก็ผมจะว่า XXX ฮะเรียบร้อยเลยหายไป2เลยจังหวะนี้ 4AM อู้แต่โพฟี่ยังน็อกดาวน์เท่านั้นแล้วเหมือนจะชุบขึ้นมาได้แล้ว 4AM ไหลมาเหมือน W Kick รับอยู่แล้วนาตันหรือว่านาวิเนี่ยขอจากด้านบ้านเนี่ยเข้าไปแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอ้าวท่านผู้ชมครับเดือดตั้งแต่หัววันเลยครับวันนี้ผ่านไปหายไปแล้วนะทั้งหมด6คนครับต้องดูครับว่า 4AM 2คนจะทำยังไงใช่นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีทีมอย่าง TSM นะครับผมเคยเหลือ2คนตั้งแต่ต้นเกมมาแล้วเหมือนกันนะแต่ลากตัวเองเข้าไปถึงท็อป3ถูกต้องครับแล้วก็ได้ไปทั้งหมดเนี่ยรู้สึกจะ8คิวนะเกมนั้นต้องดูฮะแล้วดูว่าเทมโปสตอร์มครับตัดสินใจเดินทางโดยเรือครับผมแล้ววงกำลังเคลื่อนเข้ามาในเฟสแรกอีกแค่2นาที12วินาทีเท่านั้นครับที่ไกลที่สุดเนี่ยเป็นเอ็นตัดเอกกับเจ็คนั่นเองครับที่พึ่งไฟกันนะใช่ครับแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะอยู่ไกลสุดก็จริงแต่ว่ามีตุนมาแล้ว3พอยต์นะฮะอยู่ในมือต้องดูว่าจะเข้าวงยังไงนะครับผมเดอะรัมเบิลครับค่อนข้างไกลเลยครับจากทางเรือเอชวินครับขับรถมารับเพื่อนแล้วชูโปรฟี่ขึ้นมาได้ครับตอนนี้2คิวพอยต์ครับเจเนซิสครับนี่คือเอามาดูฮะโอ้โหมีให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมการเดินตำแหน่งหรือว่าการมูฟไลน์ของเจเนซิสครับสุดยอดฮะตรงนี้นี่แล้วหลังนี่ฮะแยกโซนกันฟาร์มแล้วขึ้นรถไปอย่างไวครับผมโอ้โหนี่คือไลน์ฟาร์มของเจเนซิสนะฮะใช่ครับโอ้โหถือว่าหลังบ้านของทีมงาน PUBG นี่โหดเหมือนกันนะฮะมีการ tracking heat map ของแต่ละทีมไว้ด้วยนะครับผมต้องครับเอาเรื่องจริงๆดูแล้วดูว่าตรงนี้ W Kick รับต่อเลยฮะเจเนซิสแต่ว่าจะรอดไปหรือเปล่าน่าจะรอดนะแบบนี้ Edwin ระยะไกลนะบวกกับคูณ3ด้วยครับไรโบว์อีกดีครับได้มาแล้ว2นะครับผมจาก 4AM นะฮะใช่ครับแล้วก็โปรฟี่ที่โดนน็อกดาวน์ไปคนแรกเนี่ยลุกขึ้นมาได้ตรงนี้ทีวันโดนมาเหมือนกันโอ้ต้องปั๊มสู้ขึ้นมาเลยครับผมเอแคททีวันเพิ่งเห็นในภาพนะครับอุ่นแล้วลาสลัดยังไงครับผมจอมดักสะพานเขาไปแล้วครับรอดไปได้นะ SK Telecom T1 QM ตัดสินใจว่ายน้ำมาเลยครับผมที่ยังไม่เห็นในหน้าจอเนี่ยเป็น TSM นะทีมเต็งอีก1ทีมครับเฟดด้วยใช่ครับ น่าจะเป็นการมูฟเข้าวงมาอยู่ในเฟด1เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึง VC ของผมก็ยังไม่มาเหมือนกันนะในจอไม่เห็นฮะนี่มาแล้วครับผม TM มาแล้วแต่ว่า 4M กำลังมาเจอกับ Tempo Storm ครับเอ้าลืมหายใจใช่ครับผมตรงนี้มีปัญหาอะไรครับ 4M 2คนจะรับมือยังไงดีฮะวงอัปเดตในเฟสที่2โอ้แล้วตรงนี้ดักสะพานนะอากาศครับผมยิงคอใส่ลาซาลัสไปพีระเมดติดไปครึ่งหลอดแล้วสเปรย์จังหวะนี้ไม่รอดไม่รอดแล้วตกไป1แล้วตายไป1อ่ะจังหวะนี้พอดีตอนนี้ชนเลยไม่โดนโอ้แล้วสุดท้ายเป็นลาซาลัสกำลังจะออกจากเกมเป็นทีมแรกครับจบ16เต็มครับจากทีมที่เข้ามาผ่านเซมิไฟนอลอันดับที่1ครับใช่ครับผมเป็นทีมเดียวที่ได้1เกิน100แต้มนะครับผมลาซาลัสฮะตอนนี้นี่16เต็มไปแล้วไม่มีแต้มออกไปด้วยครับผมบอกเลยฮะว่าซึมแน่นอนแบบนี้ใช่ครับโอ้ต้องแก้เกมกันหนักเลยครับผมมีผลมากๆนะฮะสำหรับ12เกมโอ้ตอนแรกเนี่ยไปดักสะพานเขาก่อนนะสำหรับลาซลัสนะครับผมครับผมพอเขาผ่านมาได้เท่านั้นแหละฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยเจอดักคืนนะแบบนี้ใช่ครับและทำได้ดีกว่าด้วยครับผมแต่ตรงนี้ตัดมาตรงนี้ก่อนฮะ
4M ด้านหน้าจะโดนทางด้านของ TSM นะครับผมด้านหลังมี Genesis นะฮะแล้วข้างๆครับผมเป็น Navi ฮะแต่ว่าตรงนี้ครับ Forever ตัดสินใจมูฟมาก่อนเลยครับผมตายเอาดาบหน้าแต่ว่ายังไงครับผมโอมาคู่เลยมาคู่เลยใช่ไหมคู่เลยครับผมถ้าหายก็หายคู่ฮะแล้วทีมใส่แบบนี้ยังไงดิฟลงมาก่อนแล้วสเปย์มาโอ้แลกไปได้1เหมือนกันนะ 4M ได้โดย่ามาแต่ว่าไม่ไหวครับผมก่อนออกมีลากไป1เหมือนกันครับใช่ครับผมจบอันดับ15ครับไปครับ 4M ครับ2จางสเปย์ใส่เฟดแขนลากเป้ามายังไม่มีดาเมจติดคนเลยครับติดตัวรถซะส่วนใหญ่ครับอุระยะรอดไม่แล้วยูบ้าตกโอเป็นฟันเฟสตกก่อนจากอดาวซีแล้วเข้ามาอีก1ทีอาร์แล้วเฟดแขนการลำบากครับแล้วเข้ามาชาร์จแบบนี้น่าจะหายอีกหนึ่งครับโปก้าโมโรดอยครับโอ้แล้วรีบซ้ำออกไปก่อนเลยฮะจังหวะนี้แต่ว่าไหลเข้ามาใต้บ้านแล้วซาอูอย่างนี้ตัวฮะอูบ้านอนไวครับผมเอาแล้วฮะเฟดแคนเหลือ2คนที่ยืนอยู่ครับถ้าไม่รีบชาร์จจะงานเข้านะครับแล้วเป็นทีมเดิมนะฮะคู่เดิมนะครับผมปะทะกันทุกรอบทุกแมตช์นะครับผมปะทะกันตั้งแต่ลีกแล้วครับใช่ครับผมแล้วดูฮะพอมาตรงนี้นะฮะก็ยังปะทะกันอยู่แล้วเป็นนาวีที่ทำได้ดีกว่าอีกเช่นเคยฮะสำหรับรอบนี้ถูกต้องครับต้องบอกเลยว่าปัดเฟดเนี่ยโคตรสวยครับโอ้แล้วดูให้อีกทางด้านนึงฮะจอขวา VC ครับผมเจอด้าน QM ฮะจีนตัดจีนครับผมอ้าวแล้วเฟดแคนน่าจะดึงขึ้นมาได้ฮะแบบนี้อยู่บ้าใช่ครับเพราะว่าโปก้ามารอดอยทิ้งบ้านตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวทำให้กลับมา3คนอีกครั้งหนึ่งครับเฟดแคนใช่ครับผมแล้วจะมีด้านหลังเหมือนเจเนซิสกำลังจะวนหาที่ยิงอยู่นะครับผมโอ้นี่ดูก่อนครับว่าไฟนี้จะมีคนแจมหรือเปล่าปาระเบิดเข้ามาแต่ไม่มีใครอยู่นะฮะนี่ฮะกลับมารีกรุ๊ปกับเพื่อนได้ครับสำหรับโปก้ามารอดอยครับถือว่าเล่นได้รัดกุมมากๆครับเล่นละเอียดครับละเอียดมากๆครับแบบนี้ใช่ครับไม่จำเป็นต้องไปงัดเลยนะครับผมคือได้มาแล้ว1จากฟาสเฟสเรารู้แล้วฮะว่าเฟดแคร์เนี่ยติดบ้านชนบ้านปุ๊บมีโอกาสทิ้งปุ๊บทิ้งเลยถูกต้องครับนะฮะไม่จำเป็นต้องไปวัดกับทางด้านของเฟดแคร์นะครับผมแต่ตรงนี้ TSM กำลังจะมาปะทะกับเทมโปสตอร์มครับแล้วดูว่าเหมือนไมเคิลเนี่ยรู้ตำแหน่งของเทมโปแล้วครับการยืนของ TSM เนี่ยเข้าตีง่ายกว่าการยืนโซนของเทมโปแต่ว่าโดนขอกลับมาเนี่ยเจ็บหนักจัดๆเลยฮะ TSM ครับใช่ครับผมเทมโปเป็นทีมที่เซตตำแหน่งในเฟสที่2กับ3ได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ปัญหาของ TSM นั่นก็คือไลน์มูฟของเขานั่นเองนะครับผมไลน์มูฟเนี่ยมันก็มีปัญหาโดนตัดระหว่างที่มูฟเสมอนะครับผมสำหรับ TSM แต่ว่าทิ้งทางด้านไมเคิลไว้เป็นตัวเงินใกล้ๆครับรอมายิงฟรีครับใช่ครับผมแต่บอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนฮะ TSM เพราะว่าปล่อยให้ทางด้านของแต่บอกนะวงเอ้ยโอ้โหกลับเด้งกลับช็อกช็อกสตอรี่อ่ะเอาเรื่องครับผมคิววูเฟงบอกว่าเพิ่งว่ายน้ำมาแล้วตายนะครับผมไม่รู้ว่าจะว่ายมาทำไมด้วยแบบนี้คนที่สบายเป็นใครรู้ไหมฮะเจนจีรอฟรีเลยครับกับเอ็นตัดเอ็ดครับโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับวงชิงแชมป์โลกเกมแรกมันเป็นแบบนี้สิโอ้โหดีแบบนี้บอกเลยว่าปวดหัวเลยนะครับผมจริงๆโอ้ดีโหดมากครับใช่ครับผมดีกลับฝั่งไปเลยนะฮะแล้วก็คือแบบนี้นี่คอนเฟิร์มว่าจบฝั่งด้านบน 100% นะฮะแบบนี้ถูกต้องครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้แล้วดูฮะเซตเรียบร้อยแล้วครับผมเจนจีฮะเซตเรียบร้อยครับผมแล้วตัดมาตรงนี้ก่อนนะอย่างที่บอกฮะ TSM จะมีปัญหาหรือเปล่าโอ้จะข้ามฟากอาร์ไอโลกฟักแกรเนตมาต้องเดินครับเดินมาแล้วมีระเบิดมีลูกนิดนึงหกสิบครับ60ครับต้องถอยกลับมาก่อนครับโอ้แล้วจังหวะนี้ชาร์กี้ไปเปิดหัวไมเคิลได้เสียเปรียบในเรื่องของตำแหน่งโพซิชันครับต้องดูฮะจะงัดฟอร์มโหดของรอบเซมิไฟนอลมาได้หรือเปล่านะครับผม TSM ใช่โอ้แล้วเจนซิตขึ้นมาเฟอร์รี่ไพเออร์ได้แล้วครับใช้จังหวะที่เทมโปกับ TSM ตัดกันอยู่ครับนี่ฮะแล้วทางด้านอื่นนะชาร์จช็อตโอเคไปยิงไอโร่อีก1คนเหลือ2คนแล้วดาวซี่ตะโรนตัดน้องจาก2จังแล้วรอลี่ไปตัดชักกี้คืนได้แต่สุดท้ายไอโร่ไม่รอดครับผมโดนตัดออกจากเกมไปโดยชาร์จช็อตโอเคครับกูตาบครับผมโดนไหลเข้ามาแล้วนะแบบนี้จะมีระเบิดหรือเปล่ามีลุกไหลเข้ามาใกล้แล้วกูตาบเปิดมุมมาก่อนอุ้ยฮิฟายโดนด้วยเมื่อกี้แล้วยังไงครับผมแลกกันมาแต่ว่าเหมือนมีลุกจะได้เปรียบมีลุกจะได้เปรียบแล้วนี่ฮะเรียบร้อยตัดไป1มีเพื่อนไหลมาด้านซ้ายอีก1แล้วยังไงครับผมตรงนี้กูตาบออกจากเกมไปก่อนเหลือลอรี่คนเดียวฮะแล้วสเปย์มาแบบนี้โอ้มีติดหัวมาเหมือนกันเอาว่าทีมเอมาทีมเต็งนี่ผมทายไว้ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วยังไม่มีคิวครับผมใช่ครับผมดูว่าศูนย์คิวมีแค่น็อกดาวน์แล้วเกมหายไปตัดชาร์ปช็อตจากทางด้านเฟอร์รี่ไปยิงข้ามาฝั่งนี้โคตรสวยฮะชาร์ปช็อตแล้วบอกเลยฮะ TS ครับผมหรือว่าเทมโปสตอร์มเนี่ยเซ
ชิมีปัญหากับการขยับไลน์มูฟเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะตรงนี้แล้วดู VC ครับผมเมื่อกี้พยายามจะชนกับ QM นะแล้วพอวงดีดปุ๊บพยายามจะขยับก่อนแต่ QM ไม่ปล่อยให้กลับไปง่ายๆฮะอีกทางด้านหนึ่งลอรี่ครับผมโดนทางของซันป้าฮะตัดออกเกมไปโอ้ยไม่ต้องขับครับผมเรือโอ้ QM เคี่ยวจริงๆฮะตรงนี้อุล VC กำลังจะออกจากเกมฮะตอนนี้ครับผมยังไงครับ1คิวแล้วก็ QM และสุดท้ายซัมเมอร์จมน้ำตายลิงยี่ตัดดู M ได้แต่สุดท้ายไม่รอด DJ Boy ขอสวนกลับมาจังหวะนี้แต่ว่าขวาคีเอสโมกไปก่อนครับลิงยี่ครับโอ้โหนี่แล้วลิงจี้ยังไงด้านข้างมาเรียบร้อยฮะทายกับ DJ Boy ช่วยกันยิงแล้วอุ้ยแล้วโซฟิยาที่เหลือคนเดียวมาตัดน็อกทางด้านเชอร์รี่ปั๊ปปี้ได้เหมือนกันครับผมโอ้แต่ว่าไม่รอดครับเป็นโรยเอชดีครับปิดงาน GX จบในดับที่13ตามด้วยโรยเอชดีครับไปโดนมิกกี้ฮะเปิดหัวไปโดนมินิ4แล้ววอลเดทให้กับเจนจีหรือเปล่าแบบนี้ครับผมนี่ฮะเจนจีอยู่ในวงเพียงทีมเดียวรวมไปถึงด้านขวาอย่างเอ็นทัสเอเนี่ยมีอยู่ขอบวงครับแล้วดู WC ฮะไปตัด QM ได้อีก1คนนะแล้วเหมือนจะเหลือคนเดียวด้วยตัวก็มาโรซี่จาก2จางจังหวะนี้ต้องนอนหลังต้นไม้ไปแล้วเล่นขอบวงแบบนี้ไม่ดีแล้วโรซี่โดนเก็บงาจากอินดิโก้ฮะซานป้ากับมีลุกน็อกบูโสดไปครับโอ้โหวงเอาไปกินโอ้บอกเลยว่า MVP จัดๆฮะคนเซตวงมาดูครับผมเอาฮะซานป้าไหลตายไปแล้วจากบูโซนครับ3คิวแล้วเอ็นตัสฟอร์ดครับส่วนเฟดแคนอิซี่ก็น็อกบูโซนอีก1คนโอลาซีนายโดนคอจากด้านขวามาเป็นแม็กซี่ยังไงยังไม่ได้ครับเฟดแคนก็ข้ามลำบากเพราะไม่น่ามียานผ่านะแล้วครับตรงนี้โอ้แล้วอิซี่น่าจะต้องทิ้งครับแบบนี้แล้วโลกิมาแล้วครับผมโอ้อยู่ในวงฮะยิงสบายๆเลยครับผมจังหวะนี้แต่ได้มาก่อน1คิวครับเฮ้ยเจนจีรอบชิงครับนี่ฮะไอซี่ฮะตายวงไปรวมไปถึงชายครับน้องบูโซนครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยววงกินเละเทะแน่นอน10คนได้แล้วนะตอนนี้บูโซนครับเอาละโปรแกรมโรดอยรอจังหวะที่จะเก็บคิวแล้วลงแบบนี้เอ้าตัดบางนี้ก่อนแม็กซี่ยังไงฮะนี่ฮะและนี่ฮะโดนจนได้ฮะโปรแกรมโรดอยโดนน็อกไปจากไลโบแล้วไลโบก็ตายไปจากวาโดเหมือนกันครับซองจางจังหวะนี้ยังไงครับแล้วระเบิดขึ้นมาแบบนี้พยายามจะเก็บงานก่อนแล้วได้ไปฮะสองจางแล้วพีโอครับผมได้ทั้งนั้นวอลโดวาร์ซัมออกเกมไปเลยบีทีทายจัดการตัวเองไปเหมือนกันนะตรงนี้โอ้โหวงนี่คือกินเละเทะเลยนะครับผมจากตรงนี้แล้วนาวีก็ยังขยับไม่ได้เหมือนกันนะแม็กซี่ไหลเข้ามาตรงนี้ได้ทั้งชักกี้ไปเหมือนกันไทเซนได้ไมโครฟี่มาซีนายมีส่วนมาเหมือนกันครับผมเอ็นดัตฟอร์ดแลกกันไปครับเป็นตัวรับแล้วก็เป็นเอ็นดัตฟอร์ดที่ทำได้ดีกว่าเพราะว่าคนเยอะกว่าแล้ววงฮะกินอินเดโก้มาเหมือนกันนะจังหวะนี้ซองแจงไม่ได้แม็กซี่แล้วอินเดโก้ไม่น่าจะรอดครับรวมถึงแม็กซี่เหมือนกันซองแจงตัดแม็กซี่ออกไปก่อนนะเก็บคิวได้อีก1คิวสำหรับเอ็นดัตฟอร์ดและดีเจบอยครับผม VC โดนวงตัดเกือบหมดเลยฮะ2คนครับแล้วเคเล่โดนสวนมาจากเอสเตอร์เนี่ยเป็นลาช็อตมาจากอีกฝั่งหนึ่งเลยครับซองจางฮะลำบากแล้วเฟสที่4ฮะดาเมจมันลดทีละ4 HP ต่อ1วินาทีรวมไปถึงอูบ้าด้วยสุดท้ายอินดิโก้ฮะตายบูโซนไปครับเป็นการไหลตายของตัวเองครับแล้วโลกิไหลออกมาจังหวะนี้ฮะมีคิวติดมาติดมือมาแล้วเหมือนกันครับผมใช่ครับตรงนี้แลกหน้าพยายามจะนอนอยู่ว่ามีเนินหินเล็กๆนะครับผมบังอยู่แต่ว่าหูหน้าก็มีหลังก็มาฮะนี่ไงครับผมมิกกี้ฮะจัดให้เลยสโมกยังไม่แตกนะครับผมเรียบร้อยเลยฮะเฟดแค่เหลือคนเดียวฮะตรงนี้กลายเป็นว่าเอ็นตัสฟอร์ดที่ปะทะกับ GX ในช่วงต้นเกมเนี่ยมูฟเข้ามาแล้วน่าจะมีโอกาสติดอยู่ในท็อป3ด้วยเพราะว่าตอนนี้โพซิชั่นของเขาอ่ะโคตรดีเลยครับแล้วเดอะดัมเบิลฮะจบในอันดับที่9ไปแล้วผมให้ทางด้านซองแจงไม่น่ารอดครับแบบนี้ต่อให้วิ่งจนตีนแตกยังไงก็ไม่น่าทันฮะไกลมากๆครับแล้วแลกหน้าแลกหน้าครับนี่ครับพยายามจะคานหลบกระสุนอยู่แต่ว่าไม่รอดเหมือนกันนะอ้าวแล้วลงมาด้านล่างคิดว่าจะปลอดภัยครับผมโอ้ QM ฮะ QM ฮะก่อนว่ายน้ำขอสักหนึ่งยิงฮะเรียบร้อยเลยใช่ครับผม3คิวครับ QM Electronic Atlantic Cup ครับยิสน่าจะรอดได้อยู่นะครับผมแล้วตรงนี้ฮะทีวันฮะขยับดิฟกลับมาเร็วครับผมเจเนซิสเช่นเดียวกันฮะข้ามมาอย่างปลอดภัยครับผมแล้วดูฮะอูบ้าเฟดแคนครับจบมีแรงพอยต์ฮะใช่ครับ1แรงเท่านั้นนะแล้วก็มีคิวเหมือนจะมีมาดูท่านผู้ชมครับ18นาทีนะ6ทีมเองฮะ4ในเฟสที่4เท่านั้นโอ้โหเกมนี้มันซวยจริงๆครับวงหยาบจัดครับผมบอกเลยใช่ครับเดี๋ยวอัปเดตในเฟสต่อไปเจนจีนี่ยึดโพซิชั่นค่อนข้างดีเลยรวมไปถึงเจเนซิสแต่มินกับทางด้านของโลกิฮะรับทางด้านของเอ็นตันเอทครับผม2คนเท่านั้นนะปล่อยทางด้านเอสเตอร์กับพีโอฮะพีโอแยกเล่นเลยนะครับผมไปเล่นริมผาคนเดียวรอเก็บทางด้านซากของคนที่ว่ายน้ำข้ามมานะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นยีสต์ด้วย5ทีมาแล้วก็อเมริกาหรือว่าน้อยอเมริกาเนี่ย1ทีมาอย่างเจเนซิสครับแล้วทีวันเข้ามาในตรงห้องน้ำก่อนครับโดนคอจากเคมายเข้าหัว1นัดแล้วไม่น็อกคนอีกคนนึงก็น็อกไปแต่ว่าห้องน้ำทันครับผมเจฟล็อกก้าแล้วปาแกเนตออกมาฮะปาแกเนตออกมาทำไมครับผมเมื่อกี้ปาผิดหรือเปล่า
ไม่รู้ฮะแต่ว่าอินตัดเอเนี่ยเหมือนจะเข้ามาชิดแล้วครับทีวันโอ้ยแล้วกูเข้าบ้านไม้แบบนี้มานี่ตายได้นะครับผมตายครับบ้านไม้ไม่ช่วยนะฮะทีวันนะโอ้โหพื้นที่ค่อนข้างโล่งและอยู่นอกวงครับ2คนในแอดเดอร์กับอากาศครับครับจะไหลเข้าวงมาตรงนี้โลกิมาเล่นห้องเก็บของตรงนี้ครับผมต้องมีสโมคมาด้วยนะฮะเห็นเลนเห็นแล้วอ้าวยีดครับผมเรียบร้อยฮะดีกว่าเป็นเหยื่อของ PO ครับผมเหลือ5ทีมเท่านั้นนะ20นาทีผ่านไปเฟสที่5เท่านั้นเองนะโอ้โหคือมันเป็นอะไรที่พูดยากครับเพราะว่าในเรื่องของวงด้วยนะครับใช่ครับผมถ้ามองจากตรงเนี้ยมองว่าเอ็นเอ็นเนี่ยเล่นยากในการออกมายิงครับแล้วนี่ฮะจอยโดนเปิดหัวจากโรกี้ไปครับ LR แล้วน้องแบบนี้ชุบลำบากครับใช่ครับต้องเล่นอย่างนั้นไปเลยครับออกมาไม่ได้ครับทีวันอยู่ในสิทธิ์ยิงกับทางด้านของทีวันอยู่นะครับผมกดไม่ให้ออกมานะฮะแต่ว่าจากตำแหน่งตรงนี้เนี่ยทีวันแอบได้ยาวๆครับผมครับผมถ้าอยากได้ต้องเข้าไปงัดนะฮะอยู่ค่อนข้างกลางวงเลยโอ้ยแล้วมีหูยิงไปบ้านไกลครับผมตรงนี้ตะเปมา PO โอ้โหเป็นแทมมินครับผมเก็บ A-Cat ไปได้ก่อนยิงจากเอาอากาศก็ได้ครับผมน่าจะเรียกถนัดกว่าถนัดกว่านะฮะแต่ว่า2คนของ T1 เนี่ยเข้าวงลำบากครับด้านขวาก็เปิดโล่งด้านซ้ายก็เป็นเจนจีครับแต่ชูบได้หรือเปล่าฮะเหมือนจะไม่มีของแล้วโอ้สโมก7ฮะยังไงคีเอสเปซได้แน่นอนนะตรงนี้แล้ว PO ข้ามมาข้ามมาเป็นมิกกี้ปาก้าครับผมจังหวะนี้รอดไปได้ครับผมกลับมาจุดแรกนะฮะที่เขาแคมป์อยู่ใช่ครับแล้วควักสโมกมาฮะกำลังจะขยับเข้าวงฮะค่อนข้างไกลเลยประมาณ30เมตรฮะใช่ครับผมต้องทิ้งฮะตรงนี้โอ้ดูฮะเรียบร้อยครับผมคงบีบไปฮะแต่ว่าเป็นคิวของแทมินโอ้โหหมดแล้วโดนคออย่างมิงกี้ฮะดาเมจติดไปครึ่งดอกครับตรงนี้ฮะยังไงดีโอ้ครับเจโอ้แล้วตะแปมรัวๆฮะเจมหนักควักแกรเนตมา1ลูกครับมิงกี้ยังไงครับผมระเบิดเยอะมากฮะโดนยำใหญ่จากฝั่งเจเนซิสด้วยยิงคอร์สข้ามมาแล้วระเบิดมาตกตรงนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นเหลียงตัดน้องแอดเดอร์ได้จะเป็นศพของใครต้องดูอีกทีครับแล้วระเบิดมากำลังจะเก็บแล้วโลกี้ไปตัดจอยได้แอดเดอร์โดนเก็บจากมิกกี้ไปเป็นศพของเอ็นตัดเอ็ดและดูว่าเจเนซิสยิงฟรีตะแปมเข้าไปรัวๆเลยครับท่านผู้ชมครับเอายังไงครับผมตรงนี้เจเนซิสกำลังจะคว้าแชมป์หรือเปล่าวงแบบนี้ครับเจเนซิสเวอร์ซัสกับทางด้านของทีมจากเอเชียหมดเลยนะฮะแล้วโลกิครับผมไปตัดอัปก้าได้อีกหนึ่งฮะยิงอัดหน้าเลยจังหวะนี้โอ้พยายามจะมูฟนะครับผมอัปก้าแล้วผมเหลือไปเห็นใครรู้ไหมฮะเห็นใครครับฟอร์ซองจางครับพี่บอมรอดนะยังรอดอยู่นะฮะถือว่าเป็นทีมที่เล่นเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีนะครับผมตัวเป็นดัตฟอร์ดนะพี่บอมเกือบมินเขาแล้วนะบอกไม่รอดนะวิ่งตีนแต่ไม่รอดนะเกือบใช่ใช่ใช่แปลว่ายาเยอะจัดเลยนะใช่ฮะยาเยอะมากครับโอ้แล้วดูว่าโดนกดยับยับออกลำบากมากเอ็นตัดเอ็ดครับเนิร์ฟฮะตรงนี้โอ้ดูให้ยิงตอนนี้เหมือนเป้าสองจริงๆอ่ะใช่ตรงกลางลานนะครับผมคู่ที่ไม่ต้องขยับเลยคือเฮเลนนะครับผมใช่ครับจากทีวันอยู่ตรงกลางวงเลยนะครับจะเล่นตรงไหนดีครับผมขับรถมาหาโพซิชั่นเล่นครับ5คิวไปแล้วครับตรงนี้เจนจีโอ้มาดักฝั่งทางด้านเอ็นตัดเอ็ดครับแล้วเจเนซิสนะฮะPO จอยครับผมโอ้ยแล้วสเปรย์มาจังหวะนี้อุ้ยแต่ว่าแทมินนะสวนมา2นัดหายเลยครับผมจังหวะนี้จอยโดนยิงใส่หน้าอีกแล้วแล้วตรงนี้เอ็นตัดเอ็ดเรียบร้อยครับผมไม่ไหวครับผู้เล่นคนสุดท้ายออกจากการแข่งขันไปเหมือนกันนะแบบที่5ครับตรงนี้สำหรับเอ็นตัดเอ็ด4ทีม11อะไรครับผมในเฟสที่6วงอัปเดตอีกประมาณ1นาทีครับถ้าวงดีซ้ายนี่เจเนซิสหวานเจี๊ยบแน่นอนแต่ว่าทางด้านขวาด้านหลังของเขานี่มีคนอ้อมมาแล้วนะฮะเป็นทางด้านของซองแจงใช่ครับโอ้ดูฮะการยืนโซนของเจเนซิสครับต้องบอกเลยว่าการตัดสินใจที่ข้ามมาอย่างไวของเขาเนี่ยถือว่าเป็นโมเมนต์อีกโมเมนตัมนึงเลยนะเปลี่ยนมาให้กับทางเขาครับซึ่งเขาใช้จังหวะที่ข้ามมาเนี่ยเขาทำอะไรไวมากเลยทีเอสกับทีเอสเอ็มไงที่ไปกันอยู่ไม่งั้นเขาข้ามไม่ได้นะใช่ครับแล้วดูฮะเอเตอร์ฮะรอวงชนปุ๊บบิดมอไซค์ครับตรงนี้สุดปอกแน่นอนฮะแล้วจะไหลเข้าไปหาเอ็นดัตฟอร์ดครับผมโอ้ต้องมาหลบตรงนี้ก่อนแต่ว่าเคมายฮะเคมายยิงฟรีครับผมตรงนี้โอ้แบบนี้ต้องไปต่อหรือเปล่าฮะเอเตอร์อู้เข้าหน้าไปอีกโอ้แล้วมอเตอร์ไซค์พังด้วยครับโอ้ยังเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าลำบากแน่นอนฮะอยู่ที่วงต่อไปแล้วครับผมอูเฟสที่6เองนะตอนนี้เหลือ4ทีมและ11อะไรเองครับ
เราดูครับวงต่อไปอีกประมาณ3วินาทีครับถ้าวงมาทางนี้ในสุดเนี่ยขวานเสียเลยนะครับนี่ฮะโอ้ตรงกลางยังเล่นได้ในปั๊มครับส่วนเอสเตอร์เข้ามาโดนเจเนติกกดแดดและเจนจีฮะ2คนกำลังขับมาชิและแตมินตกไปก่อนจากเคไม้เข้าหัวเลยมุมนี้ปิดฝั่งเอสเตอร์ได้ครับอ้าวฮะพี่โอยังไงครับผมมีคอยอยู่ด้านหลังครับสมมุตินะครับผมครับผมเฟสต่อไปเนี่ยเด้งลงล่างเนี่ยแปลว่าหน้าปั๊มเนี่ยยังเล่นได้อยู่เผื่อซองจางนี่ท็อปสองยาวๆเลยนะใช่ครับผมกลายเป็นว่าทีวันเนี่ยต้องลุ้นให้วงอยู่กับเขาในเฟสต่อไปถ้าไม่อยู่ออกไม่ได้ครับแล้วดูโลกิครับผมเป็นบ้านที่จอยอยู่เมื่อกี้นะฮะเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์กำลังจะคั่วไปหาพี่โอหรือเปล่าครับแบบนี้นี่ฮะขยับออกมาเรียบร้อยแล้วเจเนซิสยิงอยู่ครับผมเห็นฮะแต่ว่าไม่ได้ครับผมไม่ตกมอไซค์ฮะรอดไปได้มอไซค์มาบังอีก1คันครับและไม่มีสโมกแล้วด้วยครับโรกิต้องนอนเนียนๆไปครับโอ้ตอนนี้ที่น่าสนใจคือเอสเตอร์ฮะจะขยับยังไงครับผมต้องครับมอไซค์พังไปแล้วด้วยใช่มั้ยฮะพังไปแล้วโดนยิงยางไป2ล้อครับโอ้ลำบากฮะนี่โดนกดถ้าเด้งขึ้นบนนะฮะทางด้านของ T1 จะได้เปรียบแต่ถ้าเด้งลงล่างเนี่ยเอ็นดัตฟอร์ดนอนยาวๆแน่นอนแต่ว่าเอเตอร์ยังเข้าวงไม่ได้ครับซาโมไม่มีแล้วด้วยครับตัดสินใจครับผมปล่อยอาวุธแล้ววิ่งเพราะมา1กระบอกกับเคมายังไม่โดนอุ้ยยิงไป10นัดยังไม่โดนและยังไม่โดนจังหวะนี้เคมายจะโดนแล้วมุมนี้1นัด20โอ้ยแล้วมีพุ่มเล่นครับท่านผู้ชมครับโอ้เอสเตอร์นี่คือเฮ้ยไม่รู้ว่าห้อยอะไรครับผมโอ้ยแล้วนี่ฮะยิงเพลินๆครับผมมีส่วนมาจากห้องเก็บของเหมือนกันครับผมเฮนเลนนะฮะแล้วตรงนี้ซองแจงโดนซัพพอร์ตตำแหน่งเรียบร้อยฮะปั๊มใช่ครับผู้ชมครับดูนะฮะจังหวะนี้กลายเป็นว่าเจนจีเนี่ยมี8คิวได้เยอะที่สุดนะจุดนี้ครับบูแล้วตัดสินใจวิ่งเข้ามาตอนที่เขายิงคอร์สกันแล้วเพื่อนคอไว้ด้านซ้ายมีแค่ตอนครับว่าเอสเตอร์ไม่รู้ตำแหน่งของซองจางนะครับผมมีหินให้เล่นสวยครับจังหวะนี้แฟนคลับเจนจีคงเฮครับใช่ครับผมเจนนิสิเนี่ยรู้ตำแหน่งของซองจางเอ็นดัตฟอร์ดนะฮะแต่เอสเตอร์เนี่ยไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าจะหลังแตกหรือเปล่าต้องครับแล้ววงกำลังจะขยับในอีก8วินาทีให้เล่นยิงไปโอ้ให้เล่นได้อีกแล้วครับผมโอ้วันนี้เล่นดีอุ้ยดูคอโคตรแม่นโอ้วันนี้เล่นดีจัดครับผมแล้วดูฮะเรียบร้อยเลยเข้าหน้าไปอีกหนึ่งฮะเคมายน็อกดาวน์ลงไปโดยเฮเลนแล้วเฮเลนได้โบฟี่ไปอีกครับผมทริปเปิลน็อกกำลังจะเป็นทริปเปิลคิวครับจังหวะนี้ของทีวันเฮเลนแล้วเก็บดับเบิลคิวไปได้ก่อนครับแล้วสแปมผ่านด้านล่างมาฮะยังไงนี่บอกเลยว่าเจนจียิ้มหวานแล้วเฮเลนเฮเลนวันแมนโชว์หรือเปล่าตรงนี้เก็บไปแล้ว4นะคนเดียวโอ้ผมไปหมิ่นเขาไงรอบเซมิไฟนอลใช่ฮะเอาละพี่โอตัดสินใจยัดแกรเนตแบบนี้ผมบอกเลยเฮเลนก็เฮเลนเนอะโอวันตินแล้วในนั้นน่ะเรียบร้อยครับไปแล้ว1เจมส์ร็อกก้าเฮเลนอยู่ด้านหลังอู้หยอดมาแล้วเฮเลนออกมาสเปย์แต่ว่าไม่ไหวโดโรกิสวนกลับมาหายเลยฮะ SK Telecom จบในอันดับที่4แต่ก่อนไปได้มาถึง2คิวฮะจากเจเนซิสครับใช่ครับผมแต่บอกเลยว่าก่อนที่พีโอจะเอาลงไปเนี่ยตามมาตรงนี้ก่อนซองแจงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่เห็นนะเนี่ยหลังแตกแน่นอนโรกิโดนน็อกดาวน์ไปโดยเอ็นตัสฟอร์ครับผมแล้วออกเกมไปเลยแล้วตรงนี้เอเตอร์ยังไงท็อป2ไอ้ท็อป3อยู่ในมือแล้วครับผมระเบิดจะทันไหมโอ้โหเจเนซิสเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮเลนพาป่วนเลยนะครับผมใช่ฮะเฮเลนแดนสนธยาครับฮะโอ้เราขออีกแล้วซองจาง221ฮะตรงนี้แล้วซองจางได้อีกฮะเอ็ดวินโอ้ยโอ้อ้าวแต่ว่าเป็น PO ครับผมแหมมาลาดไปจากตรงนี้นะครับผมทางด้านของ Gen G ฮะคิวเยอะที่สุดนะ11คิวใช่ครับแล้วการันตีท็อป3แบบนี้เคมายแบกอีกแล้วแบกไม่ไหวจริงๆครับ PO เฮดช็อตส่งเจเนซิสออกจากเกมไปในดับที่3แล้วระเบิดไฟเตอร์ปิดงานไป Gen G ครับผมโอ้โห13คิววะแชมป์ในเกมแรก23พอยต์ครับโอ้ว้าวเลยว่าเกมนี้ฮะเกมนี้คือเกมแบบไม่ต้องกรี๊ดครับผมแฟนคลับ Gen G คือไม่ต้องกรี๊ดเลยโอ้สุด